สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไปอภิสิทธิ์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวนะครับน้ำพุแมวยี่ห้อหนึ่งนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นน้ำพุแมวแบบไวเลสสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ยี่ห้อ Pet Kit รุ่น Ever Sweet เวอร์ชัน6เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าข้างในกล่องจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาทำการอันบ็อกซิ่งกันตัวกล่องน่าจะเปิดจากด้านนี้มันจะต้องดึงออกมาก่อนนะครับดึงนี่ก่อนปึ๊บแล้วดึงตัวนี้มาเลยนะครับก็จะเห็นหน้าตากล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาเป็นอันนี้ได้นี่นะครับก็จะเจอกับคู่มือก่อนเลยวางไว้แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เอาด้านข้างของนี้ออกขึ้นมาก่อนนะครับเอาไอ้นี่มันซ่อนอยู่ข้างในผมแนะนำว่าให้ดึงออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไอ้เจ้าตัวน้ำปูตัวนี้ออกมาได้มันถึงจะออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับพอเอาออกมาแล้วนะครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีฟิลเตอร์มาให้นะครับตัวนี้หนึ่งอันตรงนี้เป็นปลั๊กนะครับหัวสาย USB นะครับสำหรับด้านในนะครับรุ่นนี้มันถูกออกแบบมาให้ถอดตัวฝาได้นะครับแต่ตอนถอดนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะติดกับตัวผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าตัวอะไรนะครับมันจะร่วงลงมาได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าตอนดึงเนี่ยดึงช้าๆเบาๆนะครับนี่นะครับมันจะเป็นโฟมกับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับฝาตัวเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ติดมาก้อนแบบนี้นะครับข้างในมันก็จะโล่งๆแบบนี้แหละทีเนี้ยผมจะลองถอดดึงดูแล้วว่ามันจะดึงออกมาได้ง่ายๆไหมครับโอเคพอถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับข้างในก็จะเป็นตัวเหมือนตัวฐานนะครับยังไม่หมดนะครับพอถอดตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหลือชิ้นสุดท้ายก็คือฐานฐานนั่นแหละต้องกดใช้แบบกดลงไปนะครับมันก็จะถอดด้านล่างโอเคอุปกรณ์ในกล่องทุกอย่างเลยก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเริ่มจากเอาตัวฐานกันเลยแล้วกันนะครับก็สติ๊กเกอร์เนี่ยออกเลยก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ตัวนี้นะครับก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับก่อนที่จะใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยผมจะต้องเติมน้ำก่อนนะครับแต่ก่อนเติมน้ำเนี่ยให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาประกอบเนี่ยประกอบยังไงตัวนี้มันจะเรียกว่าปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเนี่ยก็ให้ใส่กับตัวนี้ได้เลยปึ๊บแล้วก็พยายามหย่อนเล็งมันจะเป็นร่องสี่เหลี่ยมด้านในแบบนี้นะครับพยายามเล็งให้มันเข้าล็อกกับตัวสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเกิดเข้าล็อกพอดีเนี่ยมันก็จะไม่ขยับนะครับต่อมานะครับให้เทฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์อันนี้ผมแกะมาแล้วฟิลเตอร์มันจะมีจุกอยู่นี้วิธีการนะครับก็คือเวลาใส่ฟิลเตอร์ให้แน่นเนี่ยเวลาใส่เราใส่ไว้ก่อนสังเกตเห็นว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะโค้งไปโค้งมานะครับวิธีก็คือให้ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามยัดดันลงไปให้มันเข้าล็อกเนี่ยเดี๋ยวเข้าล็อกแล้วนะครับตัวก้านตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้มันล็อกกับตัวรูได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ใส่ที่หลังสุดเลยตัวสติ๊กเกอร์นะครับมีระบุ please remove this sticker before use นะครับก็คือให้ลอกก่อนใช้นะครับเวลาหมุนเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดจะทำการถอดเนี่ยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเกิดจะทำการหมุนเข้าเนี่ยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาไอ้ให้หมุนผมตามเข็มก็คือล็อกละแต่ถ้าเกิดจะถอดออกเนี่ยก็ให้หมุนทวนเข็มนะครับผมจะทำการลอกนะครับเพราะมันบอกให้ลอกก่อนใช้งานพอหมุนเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานที่เหลือก็แค่เสียบ USB ตัวที่ผมได้มาตัวนี้มันไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวอะแดปเตอร์เขาจะให้มาทุกชาหรือเปล่าก่อนที่ผมจะเสียบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปเวลาเติมน้ำเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีระบุอยู่นะครับว่าน้ำเนี่ยควรเติมเท่าไหร่นะครับมันจะมีมินกับแม็กซ์นะครับมินก็คือพยายามอยากให้น้ำเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้ขีดด้านล่างสุดนะครับแล้วก็แม็กซ์ก็คือเวลาเติมน้ำเนี่ยก็อย่าให้มันเกินขีดนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปเลยนะครับเด็กกระปั๊มอ
ผมก็ใส่ไปแล้วส่วนตัวนี้หมุนปิดก็คือหมุนทวนหมุนตามเข็มนาฬิกาจะปิดนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเสียบดูนะครับมาแล้วนะครับน้ำปูแมวนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อผ่านแอปดูนะครับก็เจ้าตัวน้ำพุแมวรุ่นนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้นะครับก็แอปชื่อว่า Pet Kit นะครับใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดใน App Store ได้เลยนะครับพอดีผมมีแล้วนะครับผมก็กดเปิดได้เลยพอผมเข้ามาที่หน้านี้ผมเห็นมันมีตัว device Ever Sweet อยู่แล้วนะครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่ของผมนะครับผมลองกดปิดไปก่อน closeเดี๋ยวผมจะลองแอด device ใหม่เลยละกันนะครับก็กดตัวนี้นะครับกดปุ่มบวกนี้มันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะแอด device ไหนนะครับตอนนี้มันขึ้นตัวนี้มาแล้วตอนนี้สถานะเนี่ยมันจะขึ้นว่า searching for device nearby ก็คือเจออุปกรณ์ตัวไหนอยู่ใกล้ๆนะครับก็ให้เปิด bluetooth ไว้นะครับเหมือนในคู่มือจะบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่าน bluetooth นะครับผมเปิด bluetooth ไว้แล้วกด ever sweet นะครับมันก็จะขึ้น connect แบบนี้นะครับตอนนี้มันเขียนว่า configuration succeed ก็กดไป device name ever sweet เดี๋ยวอันนี้ผมจะขอคีย์เป็นชื่อผมแล้วกันนะครับก็ผมพิมพ์เป็นชื่อ device เป็นชื่อผมนะครับไป ever sweet 6นะครับผมกดดันเลยครับจริงๆแอปพลิเคชันตัวนี้มันเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถระบุได้เลยนะครับว่า อุปกรณ์ของคุณเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับมันสามารถทำงานได้ถึงขั้นนั้นเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เลี้ยงตัวเดียวหรือว่าไม่จำเป็นต้องระบุชื่อสุนัขชื่อแมวนะครับก็กดข้ามไปเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองมันจะมีคำสั่งหลักๆ3อย่างก็คือหยุดนะครับปุ่ม pause นะครับปุ่มสถานะ normalสถานะสมาร์ทนะครับตอนนี้เครื่องตัวนี้ของผมเนี่ยมาดูที่ไฟนะครับจะขึ้นไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าคือสถานะ normal นะครับสถานะ normal คืออะไรสถานะ normal ก็คือตัวน้ำพุเนี่ยจะทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดสมาร์ทนะครับโหมดสมาร์ทเนี่ยไฟจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งถามว่าโหมดสมาร์ทคืออะไรโหมดสมาร์ทเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนละกันนะครับสังเกตที่ไฟที่ตัวน้ำพุนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับโหมดสมาร์ทเนี่ยจะเป็นไฟสีเขียวจะเป็นการทำงานแบบสลับหยุดสลับหยุดนะครับก็ตัวค่ามาตรฐานตัว default ที่ในแอปมันเซตให้ก็คือทำงาน3นาทีหยุด3นาทีก็โหมดนี้จะช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวปั๊มน้ำได้ด้วยนะครับตอนนี้มี2โหมดแล้วนะครับอีกโหมดนึงก็คือโหมด pause นะครับพอกดปุ่ม pause นี่สังเกตเห็นนะครับดูน้ำพุผมหยุดแล้วผมเข้าใจว่าโหมดพอสเนี่ยมันจะเรียกว่าโหมด DND นะครับก็คือ Do Not Disturb นะครับก็คือจะเป็นปุ่มที่จะน้ำเนี่ยจะไม่ทำงานแต่ยังมีน้ำอยู่นะครับยังมีน้ำอยู่ที่บริเวณถ้วยอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วตัวตรงไฟเนี่ยไฟมันก็จะไม่มีไฟก็คือไม่ให้รบกวนตอนคืนสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะเอาน้ำพุแมวตัวเนี้ยไปตั้งไว้ในห้องนอนนะครับถ้าคิดว่าไม่อยากให้เสียงน้ำมันรบกวนอะไรเงี้ยก็กดเป็นโหมด Do Not Disturb ไปก็ได้ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีนะครับสำหรับการทำงาน3โหมดนะครับเริ่มจากโหมด Normal นะครับไฟจะขึ้นสีฟ้าเห็นไหมครับน้ำพุจะมาแล้วปุ่ม Smart โหมด Smart นะครับ
ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็โหมด pause นะครับหรือว่าโหมด DND นะครับส่วนของตัวแอปเนี่ยก็ลองมาเล่นเพิ่มเติมดูได้นะครับในตั้งค่าตรงเนี้ยมันสามารถตั้งค่า setting ได้ค่อนข้างจะหลายอย่างอยู่เหมือนกันสำหรับแอปพลิเคชันตัวเนี้ยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะนอกจากตัวแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องจุดเด่นของตัว Eversuite 6ตัวนี้หน่อยจุดเด่นมันเนี่ยนะครับมันเป็นตัวปั๊มน้ำไร้สายแน่นอนเลยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน PetKit ที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อกี้ไปได้นะครับแล้วก็ความจุเนี่ยตัวเนี้ยนะครับรุ่น Eversuite 6นะครับมีความจุน้ำได้มากถึง 1.8 ลิตรนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวเนี้ยมันทำมาจากสแตนเลส304นะครับสแตนเลส304คืออะไรนะครับสแตนเลส304เนี่ยก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้จริงๆตัวนี้มันยกขึ้นมาได้เลยนะครับเวลาเราจะเติมน้ำนะครับก็ผมจะยกขึ้นมานะครับเวลาจะเติมน้ำเนี่ยยกขึ้นมาคือเนื่องด้วยว่าตอนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ที่บริเวณตรงขาดเนี้ยอยู่ค้างอยู่นะครับก็ค่อยๆยกค่อยๆเอียงนะครับน้ำมันจะได้ไม่กระฉอกมากนะครับทีนี้มาดูข้างในนะครับข้างในเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเลยนะครับรวมถึงตัวจานตัวนี้ด้วยมันจะทำมาจากสแตนเลส304นะครับซึ่งสแตนเลส304คืออะไรนะครับสแตนเลส304เนี่ยก็คือมันจะเป็นสแตนเลสที่เป็นระดับฟู้ดเกรดนะครับก็คือใช้สำหรับประกอบอาหารนะครับปลอดภัยถูกสุขอนามัยนะครับต่อน้องแมวของเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงนะครับไม่เป็นสนิมนะครับผมไม่มีการดูดซึมสารเคมีกลิ่นหรือว่ารสชาติของอาหารนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมและที่สำคัญทำความสะอาดง่ายก็เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวสเตเลส304ตัวนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปรีวิวนะครับน้ำพุแมวนะครับเพชรคิด Eversuite 6ก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ผมรบกวนฝากกดติดตามกดSubscribeนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย난아무말도할수가없었지